สวัสดีครับกลับมาอยู่กันในเกม Pixel NFT กันอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนอื่นนะครับคลิปนี้ไม่ได้เป็นคลิปแนะนำหรือชักชวนการลงทุนนะครับเป็นเพียงคลิปมาเล่นเกมให้ดูเท่านั้นนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะไปไวนิดนึงนะครับเพราะว่าคลิปมันจะได้ไม่ยาวนะครับรู้สึกช่วงที่มันผ่านมาเนี่ยโอ้คลิปยาวมากเลยเกินครึ่งชั่วโมงหลายคลิปเลยนะครับโดยเฉพาะล่าสุดเนี่ยปาไป40นาทีเลยเนาะงั้นเดี๋ยวพยายามจะเร่งนิดนึงครับเดี๋ยวตอนนี้ผมจะไปส่งออเดอร์ก่อนนะครับเดี๋ยวผมขอซื้อของก่อนนะครับที่จะได้ไปส่งออเดอร์กันนะครับวันนี้ราคาตลาดไม่ดีเลยครับราคาตลาดร่วงเยอะมากเลยนะลองมาเช็คดูก็ได้นะครับใครที่ตั้งราคาขายไว้เมื่อวานนี้เนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าราคาบางคนไม่แมทนะของผมเองก็ไม่แมทหลายอันเลยอะนะครับแล้วก็ราคาแบบคือมันร่วงแบบร่วงเยอะแบบรู้สึกเยอะจนเกินไปด้วยคือราคาร่วงมันเดาได้อย่างเดียวนะครับว่ามันมีคนเอาของมาขายเยอะเกินไปนะผมว่าไอ้มันขายเยอะขนาดนั้นเลยเหรอมันทำให้ตลาดมันร่วงขนาดนั้นเลยเหรอนะครับเดี๋ยวไปว่ากันนะเดี๋ยวผมขอซื้อของแป๊บหนึ่งเพราะว่าการดึงของนี่ใช้สมาธิค่อนข้างมากเลยครับเพราะเราต้องไปแข่งกับคนอื่นด้วยนะเดี๋ยวผมให้ดูนะของผมตั้งขายไว้เมื่อวานนี้เนี่ยไม่แมทเลยอ่ะนะครับอ่ะไปดูกันนี่ผมตั้งขายไว้ตรงนี้นะครับตั้งขายไว้ตัว Pop Berry Loveนะครับตอนแรกผมขายได้900กว่าเหรียญเลยนะครับยังขายได้ตอนนี้เนี่ย700กว่าขายไม่ออกซึ่งราคามันตกแบบตกยับเลยนะครับแล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งของวันนี้เนี่ยราคาตัวไอ้ Blue Gumkin Loaf เนี่ยนะครับราคามันขึ้นไปอยู่แถวๆ700กว่าผมก็เลยตั้งไว้สูงนิดนึงปรากฏไม่แมทอีกแล้วนะรู้สึกราคาจะร่วงลงมาแล้วเดี๋ยวขอเช็คแป๊บนึงราคาโอ้โหราคาแย่มากเลยครับตอนนี้ราคาตัว Pop Berry Loaf นี่เหลือแค่400กว่าเอง494ไม่ถึง500อ่ะแล้วก็ตัวนี้นะครับตอนนี้ผมหันมาทำตัวนี้แทนนะครับ Rainbow Tart เนี่ยตัวเนี้ย390นะครับแล้วก็ไส้หลับไม่น่าทำเลยครับไส้หลับนี่ราคาตกยับๆเลยครับแล้วก็ตัวที่ผมบอกเมื่อสักครู่นะครับนี่ตัวบูกัมคินโลฟนะครับตัวนี้ราคาร่วงลงมาเหลือ703นะครับนี่ถือว่าร่วงน้อยแล้วนะแต่ก็ยังร่วงอยู่นะครับเห็นปะนี่เนี่ยภายในวันเดียวเองครับตอนแรกผมตั้งไว้700กว่าเนี่ยมันน่าจะแมทปรากฏไม่แมทตอนนี้ราคาร่วงเลยนะครับร่วงเยอะมากนะครับเดี๋ยวผมไปส่งก่อนพอส่งเสร็จแล้วคงไม่ได้ซื้อของมาครับแล้วเพราะว่าตอนนี้ของมันอยู่ในร้านเนี่ยอยู่ในตลาดเนี่ยเยอะเลยนะครับซึ่งผมอยากจะให้มันแมทอ่ะเพราะว่ามันต้องใช้เงินมาหมุนด้วยผมเหลือเงินนิดเดียวครับเดี๋ยวไปที่บ้านของเราเลยคือถ้าอย่างเงี้ยนะครับมันมีอยู่ไม่กี่แบบนะครับถ้าเราจะเน้นแบบเน้นเอิร์นจริงๆอ่ะนะครับก็ต้องดูว่าเราเปลี่ยนธุรกิจไปทำอะไรได้บ้างเพราะเราอาจจะคาดเดานะคาดเดาได้ว่าเอ้ยถ้าเกิดธุรกิจนี้หมายถึงว่าอุตสาหกรรมนี้เนี่ยนะครับมันได้น้อยลงนะครับแสดงว่าคนอาจจะไปเล่นอุตสาหกรรมอื่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับควรจะต้องย้ายหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเกิดไม่ปรากฏมันร่วงทั้งกระดานเนี่ยนะครับวิธีทำก็คงจะต้องทำอย่างอื่นไปเลยนะครับอย่างเช่นอะไรที่มันไม่ต้องมาซื้อของเป็นต้นทุนแล้วก็มาทำขายเนี่ยนะครับแล้วก็ให้ดีนะครับ
ถ้าจะคับของขายบอกว่าอยากคับเยอะเกินไปนะคับปุ๊บเสร็จขายครับเสร็จขายเลยนะครับเนี่ยเพราะว่ามันมีความเสี่ยงตรงนี้คือตลาดค่อนข้างสวิงมากเลยนะครับช่วงนี้ตลาดสวิงมากเดี๋ยวนะผมจะเอาตัวนี้โอ้ผมลืมซื้ออีกรอบหนึ่งนะครับตัวนี้ตัวแป้งนะครับผมลืมซื้อเข้ามาตอนนี้เล่นแล้วค่อนข้างงงๆเลยเพราะว่าราคาแบบราคาเปลี่ยนเยอะมากเลยแล้ววันนี้ผมยังไม่ได้เอิญเลยนะไม่ได้เอิญตัวเหรียญพิกเซลเลยนะครับถ้าผมส่งทีละอันก่อนส่งตัวนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวดูวันนี้ตลาดแปลกๆครับแล้วก็ผมว่าโดยรวมแปลกๆหมดเลยนะครับราคาของร่วงแล้วก็ราคาเหรียญก็ลงเนาะใช่ไหมราคาเหรียญลงแล้วแป๊บหนึ่งผมขอเช็คก่อนแต่เดี๋ยวก่อนไปเช็คแป๊บหนึ่งผมขอส่งอันนี้ให้หมดก่อนแล้วกันโอเคอ่ะเดี๋ยวเราไปเช็คราคากันราคาผมเช็คจากแอป CoinGecko นะตัวนี้โอ้โหราคาต่ำกว่า10บาทแล้วครับจะเหนื่อยหน่อยช่วงนี้นะครับคนที่เล่นแล้วโดยเฉพาะผู้เล่นใหม่นะครับผู้เล่นใหม่เนี่ยน่าเห็นใจนะคือด้วยตัวที่เควสที่ทำสกอร์เนี่ยคำทัศกอร์เนี่ยมันยังไม่มาใช่ไหมครับก็เลยมีปัญหาเรื่องของการทำทัศกอร์นะครับทำให้เปิดตลาดไม่ได้บ้างถอนไม่ได้บ้างอะไรเงี้ยนะครับอาจจะเหนื่อยหน่อยนะครับสายนี้โอเคอันนี้ได้อยู่นะครับอันนี้ได้อยู่อันนี้ถูกมากครับส่งอันนี้ก่อนเดี๋ยวผมไปซื้อกระดานมาส่งอันนี้นะแต่ตอนเนี้ยจะไหนๆก็จะไปตลาดอีกรอบนึงแล้วนะครับเดี๋ยวผมไปซื้อของมาด้วยนะครับผมจะไปซื้อตัวขอดูอีกทีก่อนแป๊บหนึ่งซื้อตัวแป้งที่เป็นกระสอบนะครับก็ใช้เยอะหน่อยครับสักร้อยหนึ่งนะครับซื้อสักร้อยหนึ่งอ่ะเดี๋ยวไปตัวเมืองเมื่อวานนี้ช่วงค่ำๆถึงดึกๆเนาะเซิร์ฟเวอร์ค่อนข้างมีปัญหาครับคือค้างไปเลยนะครับดึกเลยอ่ะเดี๋ยวนะดึกเลยมั้งครับถึงจะหายถ้าจะไม่ผิดนะค้างไปเลยอ่ะคือไม่สามารถที่จะเข้าเมืองได้นะครับในขณะเดียวกันผมซื้อของที่จะไปส่งออเดอร์ด้วยนะครับอันนี้ด้วยเนาะผมเอานี้ด้วยนะครับ5ชิ้นเอา5ชิ้นพอที่ตลาดทำไมเหมือนมันดึงง่ายอ่ะวันนี้แสดงว่าจริงๆก็ไม่ได้มีอะไรป่ะอันนี้ผมเอาอีก has เอาเกินๆไปเลยครับร้อยหนึ่งอะไม่ได้มีคนดึงแย่งกันแล้วก็เดี๋ยวไปเอาตัวแป้งนะครับตัวนี้เมื่อกี้บอกว่าสักร้อยหนึ่งเนาะเอาสักร้อยหนึ่งโอ้โหพิมพ์ไม่ทันหรอกอ้าวทันด้วยอ่ะไปเลยครับไปเลยครับตอนนี้ energy เหลือค่อนข้างเยอะรอคือตอนนี้กำลังดูราคาอยู่ว่าจะคาบอะไรดีไม่งั้นก็ต้องมาปลูกพืชธรรมดาครับปลูกป๊อปเบอรี่ไปขายเดี๋ยวขอดูราคาป๊อปเบอรี่ด้วยราคาดีไหมอ่ะโอ้โหวันนี้ราคาร่วงหมดเลยครับราคาร่วงหมดเลยทุกอย่างจริงๆ
แฟครับวันนี้เกิดอะไรขึ้นโอเคเดี๋ยวรอรีตรงนี้ใหม่นะครับปลูกข้าวพอได้ครับปลูกข้าวพอได้ cover ก็โอเคครับคือผมใช้คำว่าพอได้เนาะนะครับคืออาจจะไม่ได้ดีมากนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูงานคราฟด้วยงานคราฟเนี่ยครับเดี๋ยวจะให้ดูครับกระดานแดงหมดเลยครับนี่เห็นไหมแดงหมดเลยครับเขียวนิดเดียวครับเขียวแล้วเขียวไม่เยอะด้วยนะครับคือง่ายๆคือแดงคือแปลว่าขาดทุนอะนะครับถ้าแปลกันง่ายๆนะครับเพราะนั้นจะเห็นว่าทุกธุรกิจเลยจะขาดทุนทั้งหมดเลยอันนี้ดีสุดนะบุ๊กกิ้งอ่ะจริงๆปกติมันจะดีสุดแต่ว่าพอดูจากอัตราส่วนแล้วเนี่ยรู้สึกว่าวันนี้ถือว่าเรทไม่ดีเลยนะครับเรทไม่ดีอันนี้ต้นเทียร์สองเหรอพายฟักทองส้มอ่ะเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะกลับไปดูก่อนพายฟักทองส้มมันต้องเป็นเทียร์2อันนี้มันเพียวรี่โอเคก็นั่นแหละครับคงจะต้องทำเทียร์2นะครับเรทดีไหมดีกว่าอันอื่นครับดีกว่าอันอื่นอันนี้เพิ่มขึ้นมาโอเคครับอ่ะงั้นทำไปเลยครับช่วงรอช่วงนี้ก็นะราคาค่อนข้างแย่เลยแหละนะครับถ้าเทียบกับ energy เนาะโอเคแต่ถ้าคนที่เล่นไปเรื่อยๆนะครับจริงๆผมว่าจริงๆอ่ะดีนะเล่นไปเรื่อยๆมันไม่ต้องมาซีเรียสแบบนี้นะครับก็เล่นให้สนุกดีกว่าเนาะเกมอ่ะจริงๆก็ควรเล่นให้สนุกนะครับแต่ว่าผมก็กลัวว่าเดี๋ยวถ้าเกิดบางคนเนี่ยอยากจะซื้อของมาค้ามันจะกลายเป็นขาดทุนไปนะครับต้องพยายามระวังตรงนี้ด้วยเฮ้ยมันขาดทุนได้นะหนึ่งเลยเราต้องไม่ลืมด้วยนะครับว่าเวลาเราขายของเนี่ยนะครับเราจะเสียค่าธรรมเนียมด้วยถูกป่ะสองก็คือเราต้องมาดูด้วยว่าจริงๆแล้วเนี่ยของที่เราคราฟมาเนี่ยกับต้นทุนที่เราได้มาเนี่ยมันสัมพันธ์กันอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมให้ดูแล้วกันเอาที่มันเห็นชัดเจนเลยกันอย่างเช่นงานไม้ละกันเนาะเนี่ยดูดิอย่างสมมุติว่าผมจะเอาไหนดีเอาที่มันชัดหน่อยตัวเบสิกพิกก็ได้อ่ะดูนะครับตัวนี้นะครับเราต้องใช้ไม้ตัวนี้นะครับคูณ2ซึ่งไม้เมื่อกี้ก็เห็นอยู่แล้วนะในตลาดมันราคาประมาณสัก70กว่าเหรียญใช่ไหมมันใช้ทั้งหมดเนี่ย2อันนะครับก็คูณ2ไปก็เป็น146ใช่ไหมแต่ราคาขายจริงๆมันอยู่ที่แค่18เองเนี่ยคือจะเห็นเลยว่ามันขาดทุนชัดเจนนะครับอันนี้คือให้เห็นเลยครับเราลองมาเช็คดูก็ได้นะครับฝั่งนี้ที่เป็นสีแดงเนี่ยมันคือติดลบทั้งหมดเลยมันคือขาดทุนนะเพราะนั้นครับของอะไรก็ต้องระวังด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเอ้ยครับของทุกอย่างแล้วจะกำไรนะครับมันมีขาดทุนด้วยนะครับอย่างก่อนหน้านี้ผมครับตัวนี้ไปขายนะครับเป็นกล่องตัวนี้ตอนแรกผมเข้าใจว่ามันกำไรนะแต่ตอนนี้มันขาดทุนไปแล้วนะครับก็ต้องระวังด้วยนะมันจะมีช่วงกำไรช่วงขาดทุนเพราะนั้นเพื่อนเพื่อนเล่นไปอาจจะต้องระวังนิดนึงด้วยนะครับต้องระวังด้วยคือถึงแม้ว่าเราอยากจะเล่นธรรมดาเล่นทั่วๆไปเนี่ยแต่ก็ต้องระวังตรงนี้ด้วยแหละนะครับเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวขอดูก่อนนะป๊อปเบอร์รี่ผมเหลือไม่เยอะอ่ะผมเอาป๊อปเบอร์รี่มาแล้วกันอันนี้รีแล้วเป็นไงบ้างอ่ะโอ้โหวันนี้เรทไม่ดีเลยครับเรทไม่ดีเลยเนาะเรทไม่ดีเลยอ่ะไม่เป็นไรผมขอซื้อสัก150แล้วกันเพราะมันจะมีของเก่าอยู่ด้วยชัตเตอร์2เราจะได้ energy เยอะกว่าเดิมนะครับแล้วลองเช้าๆมาเนี่ยเพื่อนๆลองเปิดดูนะครับแทบเต็มหลอดอ่ะนะครับบางคนถ้าเปิดสายหน่อยเนี่ยตรงนี้มันจะเต็มหลอดเลยนะครับคือ energy มันจะขึ้น
นะครับเพราะนั้นก็ถ้าเราทิ้งเวลาไว้เยอะเกินไปเนี่ยนะครับมันก็จะล้นเลยแหละนะครับมันก็จะเสียโดยเปล่าประโยชน์เนาะก็ต้องผมว่าตอนนี้หน้าชาร์เตอร์2เนี่ยนอกจากเล่นนานแล้วนะยังต้องเข้าบ่อยอีกนะครับกลายเป็นว่าต้องอยู่กับเกมนี้เยอะมากเลยตอนแรกผมเล่นอีกเกมนึงอยู่กำลังแบบอันนั้นเป็นเกมที่เล่นแล้วไม่ได้เงินนะครับก็คืออยากเล่นเฉยๆแล้วก็เล่นไปสักพักนึงพออันเนี้ยนะครับเราตั้งใจจะหน่อยปรากฏว่าไม่มีเวลาเล่นเกมอื่นเลยครับต้องอยู่กับเกมนี้ตลอดเลยคือตลาดค่อนข้างแกว่งครับตอนเนี้ยพอตลาดแกว่งมันทำให้เราเล่นยากขึ้นเนาะอะไรที่เราคิดว่าเราน่าจะทำขายได้ง่ายๆอะไรเงี้ยปรากฏมันทำแล้วก็กำไรน้อยบ้างขาดทุนบ้างนะครับคืออย่างตรงเนี้ยเนี่ยถ้าเราเช็คจากตรงเนี้ยมันคือเรียลไทม์เนาะแต่มันมีความเสี่ยงอีกอย่างนึงคือถ้าสมมติว่าเราซื้อของมาและปรากฏว่าพอเราซื้อของมานะและช่วงที่เราครับหรือว่าเราซื้อของมาเยอะๆดองไว้อะนะครับแล้วเรามาครับแล้วกว่าเราจะขายเนี่ยสมมติเราใช้เวลาหลายชั่วโมงหรือหลายวันเนี่ยนะครับแล้วเราค่อยไปตั้งขายเนี่ยอันนั้นเนี่ยเผลอๆราคาเนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วล่วงหนักปรากฏขาดทุนมากกว่าเดิมอีกจากที่ได้น้อยปรากฏกลายเป็นขาดทุนไปเลยอะไรเงี้ยนะครับคราวนี้ขาดทุนเนี่ยคือเราจะเสียโดยเปล่าประโยชน์เพราะว่าถึงแม้ว่าสิ่งที่เราไม่สิ่งที่เราได้มาตลอดเนี่ยนะครับก็คือ energyเนาะ energy มันเป็นต้นทุนที่เป็นทุนละกันที่ทางตัวเกมเขาให้มาทุกวันอยู่แล้วนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปกินอะไรเลยใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเราเอา energy ตรงเนี้ยไปผ่านหมดนะครับไปทำของที่มันแบบขาดทุนอะไรเงี้ยผมว่ามันก็เสียดาย energy นะที่เขาให้มาในแต่ละวันนะครับเล่นไปแล้วขาดทุนได้นะเล่นไปแล้วเงินหมดได้นะสุดท้ายแล้วถ้าเล่นไปแล้วมันเงินมันหมดจริงๆอ่ะผมว่าสมมติว่าทำไปครับของแล้วมันขาดทุนผมว่าสิ่งธุรกิจอุตสาหกรรมแล้วงานอุตสาหกรรมที่มันไม่เสี่ยงที่สุดก็คือเนี่ยอย่างเงี้ยเลยครับเป็นฟาร์มเมอร์เนี่ยเป็นชาวนาเนี่ยไม่ขาดทุนแน่นอนนะครับเพราะว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับสมมติปลูกป๊อปเบอร์รี่อะครับป๊อปเบอร์รี่เนี่ยมันแค่เหรียญเดียวถูกไหมป๊อปเบอร์รี่มันเหรียญเดียวแต่ว่าเราอะไปเอามาปลูกแล้วเราไปขายเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยณตลาดเนี่ยณตอนนี้เนี่ยราคามันเดี๋ยวนะผมให้ดูเลยอันนี้คือราคาตกนะราคาตกแล้วเนี่ยป๊อปเบอร์รี่ยังอยู่ที่ประมาณ10เหรียญเลยนะครับนั่นแปลว่าเรากำไรจริงๆอะก็คือ9เหรียญถูกป่ะเพราะเราซื้อมาแค่1แต่ว่าสิ่งที่มันเป็นต้นทุนอีกอย่างนึงก็คือ energy นั่นแหละนะครับแต่อย่างน้อยๆคือมันไม่มีความเสี่ยงเลยมันไม่มีความเสี่ยงเรื่องการขาดทุนเลยใช่ไหมแต่ถ้าทำอย่างอื่นนะไปค้าของยังมีความเสี่ยงการขาดทุนด้วยเนาะคือเนื่องจากตลาดเป็นแบบนี้แหละครับเราก็ต้องทำใจแหละนะมันจะมีช่วงที่เราสามารถกอบโกยได้บ้างกับบางช่วงที่มันเนี่ยมันแบบเนี้ยมันสวิงแบบเนี้ยมันก็ขาดทุนได้นะครับโอเคไปต้องกลับมาเป็นชาวสวนอีกแล้วครับของกำไรได้น้อยก็เอามาเป็นชาวสวนละกันนะแต่นี้จริงๆกำไรไม่ได้เยอะนะตัวป๊อปเบอร์รี่เนี่ยแค่ว่าผมอยากได้เอามาส่งออเดอร์เฉยๆนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวเราตัดตรงนี้ก่อนป๊อปเบอร์รี่นี่ถือว่าราคาค่อนข้างสวิงนะครับตั้งแต่ชาร์ปเตอร์1แล้วนะผมรู้สึกว่าป๊อปเบอร์รี่เป็นพืชที่คนต้องการเยอะมากเหมือนกันแล้วก็ฮะราคาลงอีกแล้วเหรอเนี่ยเหลือ8เองเห็นไหมมันสวิงแบบสวิงจริงจังครับสวิงแบบเรียลไทม์เลยเห็นไหม
คอ่ะนั่นแหละครับตั้งแต่ชัปเตอร์1ละราคาสวิงมากเลยตัวเนี้ยแล้วก็ดึงของยากมากตอนแรกนะครับผมตั้งใจว่าเอ้ยชาร์ปเตอร์เนี้ยมาเนี่ยชาร์ปเตอร์2มากะว่าเดี๋ยวเราเล่นสายอื่นบ้างดีกว่าที่แบบคนเล่นไม่เยอะราคามันจะได้โอเคหน่อยอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาบอกว่าเราไม่สามารถที่จะเล่นทุกสายได้เก่งๆใช่ป่ะแต่ว่าเราควรจะต้องเลือกสายใดสายหนึ่งผมว่ามันดีนะการที่เราเลือกสายใดสายหนึ่งคือมันจะได้ไม่ต้องมาซ้ํากันไม่ต้องมาจําเจอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าเล่นไปสักพักหนึ่งราคาพวกงานไม้ก็ค่อยๆตกค่อยๆตกปึ๊บผมว่าอยากจะเลือกงานไม้นะครับผมถึงซื้อไม้มาเนี่ยนะครับซื้อมา4โต๊ะนะครับโต๊ะ4ตัวเนี่ยก็กะว่ามันน่าจะโอเคแล้วก็อ่ะเราไม่ต้องไปซื้ออะไรเยอะเลยนะครับต้นไม้เราก็ปลูกเองใช่มั้ยแป๊บเดียวมันก็โตแล้วนะตรงเนี้ยพอตัดปึ๊บอ่ะเอามาคราฟต่อได้เลยเห็นป่ะมันเร็วก็กะว่าโอเคไม่เป็นไรช่วงตอนชัปเตอร์1เราไม่ค่อยได้อัพเลเวลตรงนี้แล้วอ่ะงั้นก็มาอัพตอนนี้แหละปรากฏว่าราคามันก็ตกไปเรื่อยจนว่ามาเป็นเชฟก็ได้อ่ะมาคราฟของขายก็ได้มาคราฟอาหารขายปรากฏว่าก็ไม่ดีเหมือนเดิมณตอนนี้นะณตอนนี้นะไม่ดีแต่ก็ยังถือว่าดีกว่าอันอื่นนะยังดีกว่าอันอื่นนะโอเคเดี๋ยวผมเข้าไปดูข้างในหน่อยละกันวัน2วันก่อนน่ะผมทำเยอะนะครับปรากฏว่า energy ไม่พอเลยนะครับต้องไปซื้อพวกวายมากินเพราะว่าวายราคาโอเคอยู่นะครับแต่ปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยโหเท่ากับว่านี่ผมซื้อวายมานี่ดอยเลยนะราคาเนี่ยเพราะว่าซื้อมาเก็บไว้ด้วยเนี่ยซื้อมาเก็บไว้แต่ดีนะซื้อมาไม่เยอะเนี่ยซื้อไอ้วายฟักทองม่วงมานะครับกำขิ้นวายแล้วก็ตัววายแครอทนะครับตอนแรกคิดว่าราคามันก็ลงแล้วนะไม่คิดว่ามันจะลงขนาดนี้ปรากฏโอ้โหลงเยอะกว่าเดิมมากๆเลยเมื่อวานคลิปเมื่อวานยังเพิ่งบอกอยู่เลยนะครับว่าถ้าเกิดใครนั่นพอมีเงินเหลือหน่อยนะครับก็ซื้อเก็บไว้ก็ดีนะเพราะว่าราคามันลงนะครับปรากฏลงกว่าเดิมอีกถ้าใครซื้อเมื่อวานก็ดอยอ่ะโอเคเดี๋ยวว่างๆจะไปนั่งฟัง AMA นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะลองถ้าเกิดมีเวลาก็จะมานั่งแปลให้ฟังละกันนะครับแต่โดยภาพรวมผมไม่แน่ใจเพื่อนๆโอเคไหมกับชัปเตอร์2เนาะที่มันมีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะขนาดนี้นะครับส่วนตัวผมชอบนะจนตั้งแต่วันที่เปิดตัวชัปเตอร์2มาจนถึงวันนี้ผมก็ยังพูดอยู่คำเดิมนะครับว่าผมชอบชัปเตอร์2นะมันมีอะไรให้เราทำเยอะดีแล้วตอนชัปเตอร์1เนี่ยคือตัวบ้านเองอ่ะเราซื้อไว้ก็จริงแต่ว่ามันไม่ได้ถูกพัฒนาอะไรเลยถูกป่ะเราไม่เคยจะเข้ามาตรงนี้เป็นเดือนๆเลยถูกไหมแต่พอชัปเตอร์2มาปรากฏเราต้องมาเข้าตลอดเลยแล้วก็อาจที่อื่นเราก็ไปบ้างถูกไหมครับพวกตามแลนแต่ว่าแลนเนี่ยที่เราไปเนี่ยแลนของคนอื่นที่เราไปเนี่ยนั่นคือหมายถึงว่าเราทำอะไรที่ในแลนของเราทำไม่ได้นะครับอย่างเนี่ยผมเซฟไอตัวแลนนี้ไว้นะครับที่จะไปเก็บน้ำผึ้งอะครับซึ่งคนก็มาเหมือนกันนะคนก็มาเก็บน้ำผึ้งเหมือนกันนะครับอย่างเนี้ยเราทำไม่ได้นะครับเราก็มายังต้องมาอยู่นะครับเดี๋ยวพูดถึงน้ำผึ้งวันนี้รู้สึกน้ำผึ้งราคาดีครับแป๊บหนึ่งนะผมเช็คก่อนวันนี้รู้สึกขึ้นไป20โอ้เท่าไหร่อ่ะเกิน25อีกนะแป๊บหนึ่งผมเช็คก่อนราคาดีครับราคาดีมากขอดูก่อนนะไปที่นี่โอ้ตอนนี้ราคาตกแล้วครับช่วงกลางวันราคาขึ้นไปอยู่ทั้ง27 28หรือเปล่าถ้าผมจำไม่ผิดผมขอเช็คก่อนนะ24
เนี่ยประมาณเนี้ย26 27เนี่ยประมาณเนี้ยโอ้มี30ด้วยนะครับประมาณเนี้ยนะครับราคาขึ้นไปสูงครับวันเนี้ยโอเคนี่ผมไม่ได้เอาไก่มาวางสักทีนึงเลยไก่ผมเหลือตัวนึงผมรู้แล้วเดี๋ยวเอาเงินมาหมุนตรงนี้ก็ได้อ่ะเอาฮันนี่ไปขายก่อนอยากซื้อเงิน M มากเลยครับตอนนี้เพราะว่าเงินจะหมดแล้วก็เตือนเพื่อนๆไว้ด้วยนะครับว่าเวลาเราจะหาซื้อเงิน M นี้ก็ต้องระวังด้วยนะครับมิจฉาชีพเยอะเหมือนกันนะต้องดูคนที่เขามีเครดิตอยู่นะครับโอเคไปอันนี้โอ้โหราคาตกมากเลยเนี่ยราคามันโดดอ่ะจาก22เป็น24ผมตั้ง24แล้วกันโอเคเอาหมดเลยจะกลับไปที่เมืองต่อวับไปวับมานะวันนี้อ๋อผมลืมซื้อของ ลืมซื้อมาส่งเลยโอ้โหรีเมื่อกี้นี้คือไม่ได้เลยอ่ะเกิดเชื่อเลยครับเนื่ออะไรเดี๋ยวผมปิดคลิปแล้วผมค่อยเล่นต่อแล้วกันนะครับต้องวางแผนดีๆเมื่อวานก็ไม่ได้ส่งไปหลายอันเลยหลายออเดอร์เลยเพราะว่าราคาแพงมากออเดอร์หนึ่งแบบ 30,000 20,000 เหรียญนะครับก็ค่อนข้างเสียดายแหละก็เลยไม่ส่งนะครับเพราะว่าเราต้องหมุนเงินด้วยเนาะผมอยากรู้เหมือนกันเรื่องของสัตว์เลี้ยงไม่รู้ตอนนี้เพื่อนๆที่เคยเลี้ยงสัตว์เลี้ยงไว้เป็นไงบ้างไม่รู้ใครมีประสบการณ์หรือใครเลี้ยงอยู่ก็รบกวนมาแชร์ให้หน่อยนะครับอยากรู้จริงๆนะครับว่ามันมีอะไรเพิ่มเติมขึ้นไหมนะครับเล่นแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับเพราะว่าจริงๆตอนที่เขาพูดถึงคอนเซปต์ของอันเนี้ยนะครับเขาจะแยกเป็นกลุ่มๆไว้เนาะอย่างกลุ่มที่เป็น VIP นะครับอ่ะก็โอเคก็สามารถที่จะเอิร์นได้ส่วนหนึ่งเพราะว่าเขามีพูลของ VIP ด้วยแล้วก็พูลที่เกี่ยวกับกิลด้วยแล้วก็พูลที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับเขาก็จะมีแยกไปอีกนะครับแต่โอเคละตอนนี้อาจจะยังไม่มีนะครับแต่อยากจะรู้ว่าอย่างอื่นๆเนี่ยมันมีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปหรือว่าได้เปรียบกว่าคนที่เขาไม่มีสัตว์เลี้ยงไหมนะครับเพราะตอนนั้นรู้สึกช่วงที่สัตว์เลี้ยงมันมีจำกัดด้วยเนาะแล้วก็ราคาก็ไม่ถูกด้วยนะเราก็ต้องทำเควสค่อนข้างเยอะเลยนะครับแต่เขาก็ให้เหตุผลนะครับว่าที่จะต้องทำเควสเยอะเนี่ยเพราะว่าเขาต้องการคัดกรองผู้เล่นส่วนหนึ่งนะครับคือผู้เล่นที่เขาแบบเล่นจริงจังอะไรเงี้ยนะครับเขาก็อยากให้ได้ตรงนี้แต่ว่าเขาก็บอกว่าคนที่เล่นจริงจังหรือทุ่มเทกับเกมเนี้ยแน่นอนก็ต้องได้ผลตอบแทนหรือได้รีวอร์ดตามจริงแน่นอนอะไรเงี้ยนะครับทำเยอะก็ได้เยอะประมาณนั้นนะครับโอเคคงไม่มีแล้วล่ะครับวันนี้ก็มาเป็นชาวสวนหน่อยๆครับเพราะว่าราคาไม่ค่อยดีครับราคาของตกนะครับก็กลับมาสู่จุดเริ่มต้นอีกครั้งนึงก็คือต้องกลับไปเป็นชาวสวนอีกแหละนะครับโอเคก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยละกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะโอเคครับสวัสดีครับ